ค่ะสวัสดีครั้งค่ะคุณไพบูลย์คะครับครับสวัสดีครับเสียงชัดแจ๋วเลยค่ะเชิญคุณไพบูลย์ต่อได้เลยว่าปรับเปลี่ยนอะไรบ้างคะก็อันดับแรกเลยนะผมเมื่อกี้ต้องขออนุญาตว่าประเด็นที่ท่านหัวหน้ากำชับตลอดก็คืออุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็คือปกป้องสถาบันนะทันสมัยเศรษฐกิจชีวิตที่สดใสนะแล้วก็พรรคจะเป็นผู้นำของพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยแล้วก็นอกจากนั้นในกรณีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยท่านหัวหน้าก็ให้นโยบายไว้ว่าการดำเนินงานนั้นจะแบ่งเป็นสองส่วนใช่ไหมครับส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ในการที่จะเข้าถึงประชาชนในทั้งในทั้งทั่วทั้งประเทศนะฮะนะจากเดิมก็จะให้เลขาธิการของพรรคเป็นผู้ดูแลนะฮะท่านหัวหน้าก็เปลี่ยนให้เป็นรองหัวหน้าพรรคนะฮะที่มี8ท่านครับจะแบ่งพื้นที่กันเพื่อที่จะกำกับดูแลนะฮะแล้วก็ส่วนเลขาธิการพรรคก็ทำหน้าที่สนับสนุนกับงานด้านดูเป็นสนับสนุนทุกด้านนะฮะและรวมทั้งงานเกี่ยวกับที่เป็นภาระหน้าที่ของเลขาธิการพรรคตามข้อบังคับที่ต้องทำนะเพราะก่อนหน้านั้นเลขาธิการพรรคก็ไม่ค่อยทำหน้าที่ตามข้อบังคับนะฮะแต่ว่าไปทำหน้าที่ไปลงพื้นที่จนกระทั่งเกิดการสร้างเป็นกลุ่มเป็นก้วนขึ้นมาแล้วก็จนมีปัญหาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นนี่คือประเด็นที่ท่านหัวหน้าให้นโยบายแล้วก็ประกาศที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวแล้วนอกจากนั้นจำนวนก็มีเพิ่มขึ้นเป็น24ท่านแล้วก็ยังนำท่านที่มีความรู้ความสามารถนะฮะและเป็นอดีตรัฐมนตรีนะฮะเข้ามาเพิ่มก็คือท่านอุตตมะสาวนายนนะฮะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคท่านสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะฮะก็จะเข้ามาเสริมในส่วนของรองหัวหน้าพรรคก็คงมีประมาณนี้ว่าเราใช้ความการใช้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะหรือเป็นองค์กรขับเคลื่อนหลักที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานของพรรคเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์อุดมการณ์หรือบรรลุเป้าหมายตามที่เราตั้งไว้นะซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะไม่ค่อยได้ใช้กรรมการบริหารพรรคในการขับเคลื่อนมากนักแต่ต่อไปจะใช้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้ต้องขออนุญาตถามจริงๆแล้วทางออกเรื่องของกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของอดีตเลขาธิการพรรคที่ยังไงตอนนี้เขาก็ยังเป็นสมาชิกของพรรคเราอยู่ยังเป็นส.ส.ภายใต้สังกัดพรรคพลังประชารัฐอยู่แต่ดูเหมือนว่าทั้งการทำงานเองทั้งแนวคิดและอุดมการณ์เองจะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเรื่องนี้มีทางออกหรือยังครับก็โดยตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนะฮะพรรคพลังประชารัฐก็มีส.ส.อยู่40ท่านนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ส่วนความคิดที่เป็นรายบุคคลนั้นรายส.ส.นั้นจะคิดยังไงก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพรรคนะฮะเพราะทุกคนเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทั้งสิ้นนะฮะดังนั้นเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวที่ปรากฏเป็นข่าวกันนะฮะเกี่ยวกับส.ส.จำนวนหนึ่งที่มีการไปเคลื่อนไหวดำเนินการในลักษณะที่น่าจะไม่เหมาะสมนะฮะกับแนวทางของพรรคนะทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะมีการจัดประชุมนะจัดประชุมครั้งที่หนึ่งชุดใหม่นะฮะจะจัดประชุมในวันอังคารนี้นะฮะตอนช่วงบ่ายการประชุมก็คงจะมีผมในฐานะเป็นเลขาธิการพรรคก็ต้องเตรียมวาระในการประชุมก็ประเด็นที่เราจะพิจารณาก็คือเรื่องของสมาชิกพรรคที่เป็นส.ส.จำนวนหนึ่งที่ว่าเนี่ยนะฮะว่ามีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็มีการไปละเมิดข้อบังคับหรือการไปฝ่าฝืนข้อบังคับข้อใดบ้างนะฮะฝ่าฝืนหรือไม่นะฮะนะแล้วก็เราจะดำเนินการแบบไหนจะมีการตรวจสอบอย่างไรนะฮะแล้วในระหว่างตรวจสอบเราจะมีมาตรการแบบไหนอย่างไรก็จะพิจารณากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค
นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เราสถานะเราเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านดังนั้นเราจะเข้าไปร่วมฝ่ายค้านเนี่ยตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรนะจะต้องมีการไปร่วมยังไงเราจะส่งใครไปนะฮะไปเป็นกรรมการร่วมของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะฮะแล้วก็จะทำงานกันยังไงแล้วก็ประเด็นที่สามก็คงจะเป็นเรื่องการแถลงนโยบายที่จะมาถึงในวันที่12-13นี้นะฮะทางพรรคจะให้ส.ส.นะฮะของพรรคดำเนินการอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้งั้นขอไปที่เรื่องแรกนิดนึงค่ะเรื่องปัญหาในพรรคว่าจะดำเนินการยังไงกับกลุ่มที่มีการฝ่าฝืนในมุมของคุณไพบูลย์ที่บอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะว่าจะถึงขั้นเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการขับออกกลุ่มของผู้กองหรือทางฝั่งของผู้กองเองให้สัมภาษณ์สัปดาห์ที่แล้วบอกว่ากำลังหาช่องทางอยู่นะว่าจะออกยังไงโดยที่ยังมีความเป็นส.ส.อยู่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็มีความเป็นไปได้ในการที่จะคงสถานะส.ส.ไว้ก็คือทางพรรคก็มีมติให้พ้นคือขับออกนะครับซึ่งพรรคพลังประชารัฐเรากระทั่งกรรมการบริหารพรรคนะฮะก็ในเบื้องต้นเราไม่มีแนวคิดนั้นนะเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นหรือมีเหตุอะไรที่เราจะต้องไปทำอย่างนั้นนะครับนั่นเป็นความต้องการของฝ่ายส.ส.กลุ่มนั้นจำนวนนั้นก็ตามนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุที่เราจะต้องไปทำให้ถูกใจเขาอ่ะเข้าใจครับเข้าใจเราไปเข้าทางแล้วก็ทำในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อบังคับพรรคที่มีอยู่เราก็ดำเนินการไปตามนี้แหละฮะนะครับถ้าเขาทำผิดแล้วก็ต้องมีมาตรการนะฮะที่จะกำกับดูแลเขาระหว่างกันไปตามใดที่เขายังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพรรคนะครับก็คือหลายคนรอดูว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าส.ส.กลุ่มนั้นจำนวนนั้นโหวตสวนอย่างเดียวเลยโหวตสวนมติพรรคตลอดเลยถ้าเป็นปกติเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องถูกขับแต่ด้วยสถานการณ์ณตอนนี้หลายคนก็เลยอยากรู้ว่าสุดท้ายพลังประชารัฐจะบริหารจัดการด้วยคือถ้าสมมุติว่าเป็นบทลงโทษด้วยความที่ยังอยู่ในพรรคเอาแบบแย่ที่สุดนี่คืออะไรคะคุณไพบูลย์นะแต่ไม่ได้ขับออกก็มีมาตรการเดี๋ยวก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณากันได้เดี๋ยวรอที่ประชุมก่อนก็ได้ครับพูดไปก็ไม่ดีแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะฮะสมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ควรที่จะมีความเป็นผู้ทรงเกียรตินะฮะเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะปฏิบัติตนอยู่ในเรื่องที่ถูกต้องนะแต่ถ้าเป็นไปปฏิบัติไม่ถูกต้องนะฮะมีปัญหาอะไรมันก็สังคมก็จะประณามเอานะครับนะครับแต่ทางพรรคก็คงจะมีมาตรการบ้างแหละฮะว่ายังไงก็ไม่มีการขับออกนะทีนี้กลับมาในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองเห็นบอกว่าตอนนี้ก็จะทำงานในเรื่องของการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพราะถือว่าเป็นงานที่ชอบแล้วก็เป็นงานที่ถนัดตอนนี้มีการเตรียมการที่จะตรวจสอบอะไรยังไงบ้างคะคุณไพบูลย์คะก็เป็นงานของพรรคทั้งในส่วนตัวผมเนี่ยชอบงานตรวจสอบนะฮะซึ่งทำมาตลอดทั้งชีวิตของการทำหน้าที่ในทางการเมืองตั้งแต่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจนกระทั่งมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตอนนี้มาเป็นพรรคฝ่ายค้านนะฮะก็คงจะมีประเด็นที่ต้องทำอยู่หลายประเด็นแต่ส่วนทางพรรคนั้นแนวทางตรวจสอบก็คงหลากหลายก็เริ่มต้นก็คงจะอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่จะมีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะฮะชุดนี้นะครับซึ่งก็มีข้อมูลที่เราไม่เห็นด้วยอยู่หลายประเด็นนะครับแล้วก็ที่มาของนโยบายก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วก็ไปสอดรับกับข้อเสนอฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณนะฮะที่ไปพูดอยู่ในก็ที่เนชั่นเองนะฮะครับนะครับแล้วก็ผมก็ได้คำถอดเทปมาหมดแล้วนะฮะนะครับว่าท่านพูดอะไรไว้บ้างแปลว่าจะมีสเต็ปอะไรต่อจากนี้ค่ะอ๋อไม่มีอะไรฮะผมเป็นนักตรวจสอบนักตรวจสอบนะครับดังนั้นการที่คุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์เรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะฮะสำหรับส่วนที่ผมเท่าที่ฟังมานะฮะก็คือกรณีที่
คุณทักษิณไปพูดเรื่องเกี่ยวกับการเจรจากัมพูชาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะฮะการที่จะแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลเนี่ยคุณทักษิณไปพูดเลยฮะบอกว่าหลายทวีปนะฮะนะก็ลากกันไป200ไมล์ทะเลนะฮะนะครับแล้วเกยอยู่ตรงไหนนะฮะก็ถือว่าเป็นเขตทับซ้อนนะเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็แบ่งเป็นคนละ50นะฮะก็เป็นยกตัวอย่างว่าเหมือนมาเลเซียก็คือเหมือนกับคล้ายว่าไปพูดว่าในกรณีของไหลทวีปเส้นของเราฮะเส้นของกัมพูชาเนี่ยนะฮะลากผ่านเกาะกูดเหนือเกาะกูดนะฮะซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของไทยซึ่งเกาะกูดนี่มีทั้งอธิปไตยทางบกนะแล้วก็ยังมีเขตอธิปไตยทางทะเลด้วยแต่ว่ากฎฝ่ายกัมพูชาลากเส้นข้ามเหนือเกาะกูดไปเลยนะฮะก็คือลุกล้ำเขตอธิปไตยของไทยแล้วทะลุออกไปด้านอ่าวไทยด้วยตอนไหนนะฮะเส้นนี้เป็นเส้นที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะฮะเราจะไปยอมรับเส้นนี้ไม่ได้นะฮะแต่คุณทักษิณไปยอมรับเลยฮะไปยอมรับว่าเมื่อทางกัมพูชาลากมาโดย200ไมล์ทะเลจากหลักบูทที่73นะลากออกมาผ่านเกาะกูดไปทะลุตรงโน้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาส่วนของไทยลากไปนะฮะของเราลากตามกฎหมายนะฮะเราลากจากตรงเส้นแบ่งระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงนะฮะแล้วเราถึงค่อยลากเส้นลงมานะฮะเส้นของประเทศไทยนี่ถูกต้องตามกฎหมายทะเลแต่เส้นของกัมพูชานั้นผิดตามกฎหมายทะเลแล้วก็ไม่มีประเทศไหนเขาไปลากกันอย่างนั้นนะฮะผิดอย่างชัดเจนนะแต่คุณทักษิณไปยอมรับเลยไปแสดงวิสัยทัศน์ยอมรับเลยว่าพื้นที่ที่ทับซ้อนกันนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นเขตทับซ้อนไปเลยมันจะมาทับซ้อนในเขตอธิปไตยของเราได้ยังไงนะฮะตรงนี้เรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ในตาม MOU 2544เนี่ยที่คุณทักษิณพูดถึงเนี่ยเป็นพื้นที่ถึง 26,000 ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด16ล้านไร่แต่อ้างเลยแบ่งให้กัมพูชาครึ่งหนึ่งแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ออกมาเป็นนโยบายถ้าสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ในนโยบายมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้อ๋อก็อยู่ในนโยบายข้อที่9ไงฮะอ๋อที่ออกมาตรง10ข้อเร่งด่วนนโยบายของการแถลงนโยบายเนี่ยฮะข้อที่9อ่ะตอนอยู่แล้วตอนนี้อาจารย์ไปวุ่นเห็นเอกสารแล้วกับกัมพูชานะฮะเป็นการสำรวจแห่งก็คือเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาเดี๋ยวต้องดูในรายละเอียดยอมรับว่าทั้งหมดเป็นพื้นที่ทับซ้อนก็ยอมรับว่าเนื้อเกาะกูดก็กลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนให้กัมพูชาผมรับไม่ได้หรอกครับประชาชนทั้งประเทศก็รับไม่ได้อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องเป็นหนึ่งเรื่องนะหนึ่งเรื่องใหญ่ครับที่เรื่องอะไรครับเชิญครับเชิญเรื่องอะไรครับก็เรื่องใหญ่นี่เกือบจะกอบทุกเรื่องแล้วนะฮะเพราะเป็นเรื่องของการทำลายอธิปไตยของชาตินะฮะทางทะเลทำลายผลประโยชน์ทางทะเล20ล้านล้านบาทนะครับไปแบ่งให้ฝ่ายกัมพูชา10ล้านล้านบาทแล้วคุณทักษิณพูดเหมือนกับเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะฮะแล้วคุณทักษิณพูดปั๊บนะพรรคเพื่อไทยรับเข้าไปเสนอเข้าไปเป็นนโยบายรัฐนโยบายของคณะรัฐมนตรีเลยนะจะให้ผมพูดว่ายังไงซึ่งประเด็นตรงนี้แปลว่าจะรอต้องรอการแถลงก่อนอีกทีนึงแล้วก็ดูในรายละเอียดก่อนใช่ไหมคะคุณไพบูลย์ว่าจะเป็นมันจะต้องไปดูอะไรครับเพราะเผยแพร่มาหมดแล้ววิสัยทัศน์ก็แสดงไปแล้วไอ้คำแถลงนโยบายของรัฐมนตรีก็สภาก็เผยแพร่มาหมดแล้วนะฮะแล้วก็เราก็ตรวจสอบแล้วเราก็คงให้สสที่ของพรรคพลังประชารัฐก็จะเป็นผู้นำในการอภิปรายในการที่คัดค้านในประเด็นนี้นะฮะส่วนประเด็นอื่นก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง entertainment complex นะฮะเรื่องสร้างเรื่องคาสิโนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่มันเป็นสังคมก็คัดค้านกันทั่วไปหมดนะครับก็ปรากฏว่าคุณทักษิณก็พูดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยโดยก็แกนนำพรรคเพื่อไทยก็เอาเข้าไปอยู่ในคำแถลงนโยบายเหมือนกันนะฮะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มันมีหลายประเด็นนะฮะ
ก็มีผู้ไปเปรียบเทียบแล้วทั้ง10ประเด็นมันทับกันหมดนะฮะครับทีนี้รวมทั้งดิจิตอลกำลังจะถามเลยครับคือก่อนหน้านี้ตอนยังร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยพลังประชารัฐก็ดูเหมือนไม่มีปัญหากับนโยบายนี้ตอนนี้พลังประชารัฐมาเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวแล้วเห็นด้วยกับการแจกเงินหมื่นไหมครับฝ่ายวิชาการเราไม่เห็นด้วยนะฝ่ายวิชาการได้เสนอในที่ประชุมพรรคอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากเราก็ห่วงเรื่องมันยากทางการร่วมรัฐบาลก็เลยไม่ไปแสดงออกในลักษณะที่คัดค้านโดยตรงแต่ทางวิชาการก็ได้แสดงเผยแพร่ถึงความไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะโดยผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอย่างนี้นะฮะนะครับดังนั้นก็ถือว่าตอนนี้เมื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบได้เต็มที่นะฮะแต่เรื่องเหล่านี้ผมว่าอะไรมันก็ไม่แรงเท่ากับการที่จะยกอธิปไตยทางทะเลแล้วก็ผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ20ล้านล้านบาทให้กับกัมพูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นมองว่าเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่มันเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับคุณไพบูลย์เรื่องนะครับค่ะขอย้อนไปถามเรื่องของคุณเรืองไกรอะค่ะก็เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมคะตอนนี้มีการไปร้องเรื่องจริยธรรมนายกอินที่ตั้งคุณภูมิธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าคุณเรืองไกรไปร้องในนามของคุณเรืองไกรเองหรือว่าอะไรเกี่ยวกับของพรรคด้วยหรือเปล่าคะก็คุณเรืองไกรดำเนินการส่วนตัวอยู่แล้วฮะเขาก็บอกตลอดเขาดำเนินการส่วนตัวเขานะครับพรรคเราผมว่าตามตรงแล้วในนามพรรคจริงๆเราไม่ไปยื่นร้องอะไรทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เพียงแค่ตรวจสอบแล้วถ้ามีผู้เห็นว่าประเด็นที่เราตรวจสอบนั้นอาจจะไปตรงกับที่เขาตรวจสอบแล้วก็ไปดำเนินการอะไรมันก็สุดแล้วแต่นะครับแต่การที่จะไปฟ้องในนามพรรคอะไรเราไม่ทำนะครับมีคนฝากถามมาครับอาจารย์ไพบูลย์ว่ามีโอกาสจะได้เห็นหัวหน้าพรรคเข้าไปทำหน้าที่อภิปรายหรือแม้แต่ตั้งกระทู้ถามสดในสภาบ้างไหมครับในอดีตเป็นผู้ต้องมาตอบมีโอกาสจะเห็นเป็นผู้เข้าไปถามไหมหรืออาจจะอภิปรายเวลาที่เขามีมาตรา151 152การมีโอกาสจะเห็นท่านพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคไปอภิปรายนะครับก็ผมก็เป็นเลขาธิการพรรคอ่ะฮะนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปถามท่านเรื่องนี้ล่ะเพราะผมก็ถามแต่เรื่องงานด้านอื่นนะเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่ท่านจะใช้ดุลพินิจของท่านเองนะครับขออนุญาตไม่ก็คงไม่เป็นไรแต่ฝากบอกท่านว่าหลายคนรอดูอยู่อยากเห็นนะคะบางคนบอกคิดถึงลุงป้อมอยากเห็นในสภาคุณไพบูลย์คะขอถามย้อนไปของวันศุกร์นิดนึงมันมีเรื่องไทม์ไลน์ที่บางคนก็บอกว่าโหตอนนั้นเนี่ยคือมันก็มีซีนเรื่องของครม.ถวายสัตว์ด้วยแล้วก็เป็นพอดีเลยวันเดียวที่พลังประชารัฐประชุมจริงๆเรื่องไทม์ไลน์ที่เป็นวันตรงกันนะคะมีความหมายอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญคะผมไม่ทราบนะเพราะว่าเราก็นัดประชุมไปล่วงหน้าก่อน7วันหลังจากเรามีคณะกรรมการบริหารนะฮะแต่ว่าประเด็นของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั้งหมดนะฮะเพราะว่าก็เห็นมีสื่อไปทำข่าวกันเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องที่เราทำมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่สำหรับของพรรคพลังประชารัฐเพราะเป็นการตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะฮะแล้วก็ประกาศจุดยืนต่างๆของพรรคก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของพรรคทางการเมืองของพรรคที่เป็นครั้งใหญ่ก็เลยปรากฏเป็นข่าวเต็มพื้นที่อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอีกกรณีนึงนั้นก็เกิดขึ้นก็ผมไม่ทราบนะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวประเด็นนั้นแต่ว่าของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ประเด็นที่เราทำมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สื่อสนใจนะครับก็คงประมาณนี้ครับแล้วในฐานะที่ตอนนี้ก็มาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านก็มีพรรคประชาชนด้วยอันนี้ก็มีพลังประชารัฐด้วยด้วยความที่อุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็สามารถทำงานร่วมกันยังไงได้บ้างไหมคะเพื่อให้เป็นเอกภาพที่เป็นฝ่ายค้านทรงพลังร่วมกันมันคงไม่ต้องการเอกภาพกันละนะเพราะต่างฝ่ายต่างพรรคก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปครับนะมันไม่ต้องไปร่วมไม่ร่วมมือกันคุณเห็นอย่างนั้นฉันเห็นด้วยอะไรเงี้ยไม่มีไม่ต้องพูดนะฮะเพราะหลายเรื่องมันพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะนะฮะอย่างเช่นมาตรา112เนี้ยนะฮะนะคือเราไม่เอากับเขาอยู่แล้วนะฮะนะดังนั้นเราหลายเรื่องที่เราจะทำเขาก็ไม่ทำนะเพราะเขาก็เป็นพรรคที่ฝ่ายค้านที่ถูกคอรหาเยอะไม่ใช่เหรอฮะก็ค้านไม่เต็มที่อะนะฮะดังนั้นแต่ของเราจะไม่เป็นฝ่ายค้านแบบในมิตินั้นนะ
ผมพยายามย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคฝ่ายตรวจสอบนะฮะการตรวจสอบกับการค้านนี่มันต่างกันนะครับคือต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนการค้านการตรวจสอบมันต้องตรวจสอบก่อนนะฮะเราเห็นมันไม่ดีตรงไหนก็นำเสนอออกไปนะฮะดังนั้นถ้าเรื่องไหนตรวจสอบแล้วมันไม่มีปัญหาก็ไปพูดนะฮะดังนั้นประเด็นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นก็อยากจะเรียกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคตรวจสอบก็แล้วกันนะฮะตรวจสอบที่ต้องบอกว่าพรรคร่วมเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นมันเป็นไปตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็คือมันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านนะครับดังนั้นแล้วพรรคฝ่ายค้านไปร่วมกับพรรคประชาชนก็ไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรต้องไปขอคุยกันอะไรว่าจะต้องทำอะไรไม่ใช่อ่ะประเด็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเวลาเท่านั้นแหละเพราะสภาก็จะแบ่งเวลาให้พรรคร่วมฝ่ายค้านมานะเพราะว่าผู้นำฝ่ายค้านมันอยู่ทางฝั่งเขาดังนั้นเราก็ต้องไปตกลงกับเขาเรื่องของการแบ่งเวลาเวลาอภิปรายต่างๆก็คือแค่นั้นเลยคิดว่าจะคุยกันแค่เรื่องนี้ก็คงแค่เรื่องนี้นะส่วนจะใครจะไปอภิปรายเรื่องอะไรก็ต่างคนต่างทำอยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพื่อความเป็นระเบียบของตามข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรเราก็ต้องมีการประชุมในการทำงานกันบางคราวเท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งนี้ผมอาจจะเข้าไปดูถ้าเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าเพราะผมไม่ใช่สสไม่ใช่สมาชิกอาจจะไปเป็นกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้แต่ก็อาจจะไปเป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะได้ครับค่ะเท่ากับว่าพลังประชารัฐตอนนี้เป็นพรรคตรวจสอบจะไม่ง่ายว่าจะในเรื่องของการตรวจสอบใช่ไหมคะฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้นำการตรวจสอบค่ะรัฐบาลชุดนี้นะค่ะคำถามสุดท้ายวางอนาคตของพรรคพลังประชารัฐไว้ยังไงต่อบ้างคะแนวทางหลังจากนี้ค่ะก็ท่านหัวหน้าก็พูดแล้วเราจะไม่มีการแตกแยกกันอีกแล้วนะครับเราจะเป็นเอกภาพแล้วเราก็จะเดินหน้านะที่สำคัญที่สุดเราก็จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มาไว้สูงสุดนะฮะดังนั้นมีเรื่องใดที่ไปแตะต้องพรรคพลังประชารัฐก็จะใช้ความสามารถสุดกำลังนะครับในการดำเนินการไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทุกอย่างผมว่าพักไปได้ดีนะคือความอะไรก็ช่างนะขอให้เป็นเอกภาพกันก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องพื้นที่ก็มีการกระจายอำนาจนะฮะการกระจายอำนาจการแบ่งกันอย่างนั้นก็จะทำให้ไม่เกิดกรณีการรวมกลุ่มกันแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าพรรคคนที่สองอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันเกิดปัญหาขึ้นนะมาท้ากันนะฮะแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นรองหัวหน้า8ท่านแล้วแบ่งพื้นที่กันถูกไหมการลงพื้นที่แบ่งพื้นที่กันครับเพราะเลขาธิการในฐานะผมเป็นเลขาธิการนะก็จะไม่มีวันที่ไปทำอะไรที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎหมายนะครับครับมาเราก็จะเน้นส่วนตัวผมใช้กฎหมายนำการเมืองนะครับส่วนตัวผมเวลาทำงานนะฮะผมใช้กฎหมายนำการเมืองก็คือต้องถูกต้องกฎหมายก่อนนะครับต้องเป็นไปตามกฎหมายก่อนนะครับได้ครับขอบคุณสำหรับคำชี้แจงในเช้าวันนี้ครับคุณไพบูลย์ นิติตะวันครับถ้ามีโอกาสอาจจะสอบถามไปใหม่ในประเด็นต่างๆขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดี